ขาร้องมาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแต่มันมีหมาไปกัดเป็ดกัดไก่ในเล้าเขาตายปรากฏว่าหมาของคุณตำรวจกัดหรือเปล่าไม่รู้แต่เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณใกล้ๆรั้วแล้วมันตายพอมันตายขึ้นมาคุณตำรวจก็เลยโมโหว่าบ้านนี้แง่เลยจะต้องมาทำให้หมาฉันตายคุณตำรวจก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาขู่ว่าปากดีนักหรือยิงเลยคนนี้เป็นระดับร้อยตำรวจเอกรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองระยองนะคะท่านชื่อพีรพลแต่ตอนนั้นท่านอยู่นอกเครื่องแบบท่านมาจากบ้านค่ะเพราะว่ามีลูกหลานในบ้านบอกว่าหมาไซบีเรียนของท่านตายอยู่ข้างๆฟาร์มเป็ดของคุณธนพงศ์คุณธนพงศ์เนี่ยแกมีปัญหาเรื่องของมีหมาแต่ไม่ได้โทษหมาตัวนี้นะมีหมามากัดเป็ดแกตายก่อนหน้านี้ไปหลายตัวมันก็ทำให้เป็ดกระหานที่แกเลี้ยงไว้มีปัญหาตายเป็นร้อยตัวเลยนะธนพงศ์ก็เลยบอกหลังจากนั้นผมก็เลยมีการล้อมรั้วแล้วก็มีการดูแลเป็นอย่างดีมันก็จะมีหมาบางตัวที่เข้ามานั่นแหละแต่ก็พยายามไล่ออกไปเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาล้อมด้วยไฟฟ้าหรืออะไรหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีเจ้าไซบีเรียนของร้อยตำรวจเอกท่านนี้มันนอนตายข้างรั้วเขา เขาก็เลยคนในบ้านก็เลยเข้าใจไปว่าหนุ่มฟาร์มเป็ดเนี่ยมีการฆ่าหมาเขาอ๋อคิดว่าวางยามาหรือเปล่าใช่คุณตำรวจก็โมโหเลยขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านแล้วก็มาขู่ว่าปากดีนะหรือยิงเลยมาฆ่าหมาเขาทำไมช่วงที่ผมให้อาหารเป็ดอยู่ตอนบ่ายสองนะครับแล้วผมเห็นหมาเข้ามามันเล่นน้ำอยู่ข้างร้าวเป็ดแล้วก็มันจะถูกเข้ามาผมก็เลยออกไปไล่ตอนนี้ผมวิ่งตามตูดไล่ออกไปหน้าฟาร์มนะแล้วหมาเขาก็ล้มไปนอนนะครับแล้วเจ้าของก็ไม่เห็นพอดีเขาหาว่าผมวางยาเบื่อแล้วก็หาว่าไปเอารั้วไปไฟฟ้าไปปิดรั้วมั่งช็อตหมาเขาอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ไปตามพ่อเขามาพ่อเขามาก็โวยวายใหญ่เลยแต่เนี่ยครับตอนนั้นนี่คือมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นไหมคือเขาได้มาข่มขู่อะไรแล้วไหมเขามาข่มขู่ครับผมก็จะปืนจะยิงหัวยิงปากอะไรเงี้ยครับแล้วเขาทำงานอะไรครับผมเป็นตำรวจจราจรนะครับตำรวจจรยศอะไรนั่นคือก่อนล่าสุดคุณผู้ชมฮะเราได้คุยกับผู้กองพีรพลด้วยสารวัตรจราจรนะฮะที่สภ.เมืองระยองคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าที่ผมช้ำใจที่สุดเนี่ยคือนอนอยู่ในบ้านแล้วหมาสุดที่รักของผมมันหลุดไปผมก็ยอมรับว่ามันหลุดไปตามเจออีกทีนึงคือนอนชักเลยอยู่ที่ฟาร์มเพื่อนบ้านพาไปหาหมอแล้วมันไม่รอดหมอบอกว่ามันหัวใจวายผมเชื่ออย่างนึงหัวใจวายแบบนี้แปลว่ามันถูกกระแสไฟฟ้าช็อตแล้วก็เข้าใจว่าหมาผมไปอยู่ตรงแถวรั้วแล้วพอเห็นปั๊บบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยเปิดกระแสไฟฟ้าใส่หมาผมมันคงไม่ตายขนาดนี้ยอมรับขู่ไปเพราะโมโหแต่ไม่มีเจตนาจะยิงใครผมเป็นตำรวจผมจะไปยิงชาวบ้านได้ยังไงก็คือหมาของเรามันหลุดจากบ้านซึ่งเรื่องจริงแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเรามาระวังแล้วแต่ว่าหมาพันธุ์ไซบีเรียนมันค่อนข้างฉลาดเนาะเพราะพอดีเราไม่ได้ล็อกประตูไว้จริงๆแล้วก็เรามาระวังของเราแล้วแหละก็พอดีหลานมันมาอยู่ด้วยไงหลานท่านก็อธิบายแล้วว่าท่านพูดไปด้วยความโมโหไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ติดใจเรื่องหมาตายจริงแต่ทางนี่ฮะเจ้าของฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่เขาไปแจ้งความนะเราก็ถูกข่มขู่แบบนี้